have you ever felt? Damn. Yeah. 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 วัสดุอุปกรณ์นะคะ1ขวดน้ำพลาสติก2ซิป3กรรไกรคัตเตอร์4ปืนกาววิธีการทำค่ะ1ทำความสะอาดขวด2ตัดปากขวดออกเล็มขอบให้เรียบร้อย3รูดซิปออก4ติดกาวกับขอบขวดน้ำพลาสติก5เสร็จแล้วจะได้แบบนี้ค่ะสำหรับต้นทุนนะคะก็จะได้ขวดน้ำพลาสติก0บาทซิปเส้นละ8บาทตกอันละ8บาทราคาขายขายอันละ20บาทกำไรที่ได้ก็คือ12บาทต่ออันค่ะที่กลุ่มของพวกเราเลือกทำขวดเก็บของนะคะก็เพราะว่าที่โรงเรียนเนี่ยมีขวดน้ำพลาสติกเป็นจำนวนมากถ้าเรานำมาเพิ่มมูลค่านอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะในโรงเรียนแล้วยังช่วยเพิ่มมูลค่าของงานให้เกิดประโยชน์และนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกด้วยค่ะ